各位贵宾大家好กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567กับสินแสอูอูทองอูน้ำทางช่อง M Media Channel Asia นะครับแล้วเราก็มาพบกันด้วยภาระหน้าที่นะครับภาระหน้าที่ของตัวของซินแสอูก็คือมีหน้าที่นำโชคนำลาภนะนำตัวเลขที่สวยๆงามๆยิงเข้าเป้านะมามอบให้กับแฟนๆรายการเพื่อนๆที่เคารพรักนะครับนะพร้อมกับนะในช่วงในแต่ละคลิปเนี่ยก็อย่างแบ่งออกมาเป็น2คลิปนะเป็น2ช่วงช่วงที่1ก็คือนำโชคนำลาภมาให้กับท่านในช่วงที่2ก็จะเป็นการนำสาระนำความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับมามอบให้กับแฟนๆรายการนะครับนะรายการนี้นะครับนะท่านก็จะเห็นปรากฏองค์เทพนะเทพเจ้าจีนนะเรียกว่าองค์เทพเซียน2พระองค์นะบ่งบอกว่ารายการนี้นะเป็นรายการที่เรียกว่ารวยเลขปฏิทินจีนให้โชคโดยการที่ว่าผ่าไส้ในของวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกรางวัล นะครับนะเราจะใช้หลักการนะของคำว่าวิชาการโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับเพื่อยิงเข้าเป้าให้แม่นที่สุดนะนำโชคนำลาภนะโดยที่เรียกว่าไม่ใช่แบบว่าเลื่อนลอยนะไม่ใช่แบบว่าเลื่อนลอยนะขาดหลักการอันนั้นเราไม่ทำแล้วก็ทำไปทำมารายการอย่างเนี้ยนำโชคนำลาภมามอบให้กับแฟนๆนับไปนับมารวมไปแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว8ปีย่างเข้าปีที่8แล้วล่ะครับนะที่ยืนหยัดนะครับนะยืนหยัดมอบโชคให้ลาภนะอย่างรายการของงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับนะก็มีเพื่อนๆนะครับนะหลากหลายสมาชิกเลยก็ไลน์มาบอกว่าขอบคุณมากเลยงวดนี้นะได้เลขปลดหนี้ไปเสร็จสับ 50,000 บาทนะครับนะมีหลายท่านนะครับนะก็บางท่านก็มีมากกว่านั้นนะก็เรียกว่าดีใจด้วยนะครับนะทีนี้มาก็เข้าประเด็นเลยนะครับนะตัวของซินแสอูหลายๆท่านที่เข้ามารับชมใหม่ตัวของซินแสอูก็เป็นซินแสโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับทำหน้าที่พยากรณ์ดวงชะตานะหากท่านอยากจะทราบดวงชะตาของท่านส่วนตัวนะก็ใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดนะครับนะก็สามารถโทรมาที่เบอร์ตามนี้แหละนะครับนะเบอร์ข้างหน้านี้แหละ0893403857 ID Line ก็ตามนี้เลยแหละครับ wu.master นะครับนะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันนะมีเรื่องราวก็มาถามไถ่คุยกันได้ปรึกษางานกันได้นะครับนะแล้วก็ดูดวงช่วงนี้ก็ยังคงเส้นคงวาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เพียงแค่600บาทนะครับนะก็ทีนี้เราก็ไปต่อแล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับนะงวดที่แล้วก็เป็นงวดของวันเป็นวันงวดที่แล้วก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567นะเรามาดูกันผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะ3ตัวบนนะครับนะจริงๆก็รางวัลที่1ก็มีอยู่6หมายเลข095867นะเลขท้าย2ตัว28นะครับนะเลขท้าย2ตัว28นะครับนะทีนี้เราก็มาเฉลยกันว่าแล้วตัวของซินแสอูอ่ะงวดที่แล้วให้เลขอะไรนะครับนะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะมือถือที่ท่านเห็นนะในโทรศัพท์มือถือของท่านนะที่เห็นอยู่นะ5เลขดังซินแสอูอ่ะนะนำโชคมาให้นะครับนะก็มีอยู่ให้เลขน้อยๆนะครับเรียกว่าเลขน้อยต่อยหนักนะ5เลขดังนะครับเรียนให้ทราบตามตรงนะครับ5เลขดังของซินแสอูส่วนใหญ่นะยิงเข้าเป้ายิงเข้าเป้า 80% 90% นะงวดนี้นะพยายามยิงนะ29 26 23 27นะ29 26 23 27แต่พอออก28ใช่ไหมนะแต่28แต่อย่างไรก็ตามตัวของซินแสอูก็ยังมีเลขให้เลข6 7อยู่ด้วยนะคือให้เลขอยู่เพียงแค่ไม่กี่ตัว
ให้เลขอยู่เพียงไม่กี่ตัวนะมีให้67นะครับนะก็หลายๆท่านก็ได้67ไปนะก็เรียกว่าได้รางวัลได้ไปทำทุนนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับนะเลขไส้ในปฏิทินจีนนะครับนะเลขไส้ในปฏิทินจีนนะของงวดในวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567นะเราก็มาล้างไพ่กันใหม่นะครับนะในโทรศัพท์มือถือของท่านหน้าจอก็จะเห็นโชว์หลาเลยเลขบน7591นะ7591เลขล่างล่ะ9595 9595นะครับนะก็อยากจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเลขพวกนี้มาจากไหนก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นการจันลงทางด้านวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเป็นการดูดาวดูดวงดาวบนท้องฟ้านะให้ปรากฏออกมาเป็นเลขนำโชคนะครับของปฏิทินจีนนะว่าในวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567นะดาวบนท้องฟ้าปรากฏฉายแสงเลขอะไรบ้างนะครับเราก็ได้ตามนี้เลย7591 9595สินแสอัวภาพนี้ท่านก็สามารถแคปขึ้นมาได้เลยนะว่าเด่น51039นะ5ก็คือวันนั้นเป็นวันมะโรงนะครับนะ10เป็นวันที่สมพงกับวันมะโรงเป็นตัวแทนของราคา3ก็คือเป็นนักษัตริย์นะตัวแทนของขานนะมาปะทะกับเดือนวอกนะครับนะปะทะกับเดือนวอกซึ่งวันที่6วันที่7เนี่ยนะกันยายนเดือนวอกก็จะโจรลีไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นบอกนัยยะสำคัญว่า5 3 4 4นักษัตริย์เบอร์5นักษัตริย์5นักษัตริย์เบอร์10ลักกานะนักษัตริย์เบอร์3ขานนักษัตริย์9วอกนะครับนะมาฉายแสงไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับนะแฟนๆรายการเพื่อนๆหลายท่านก็เรียกว่าใจร้อนนะครับนะอยากจะให้บอกเลขมาเร็วๆไวๆเลยไม่ต้องอารัมภบทมากนะครับนะมาเลยครับ5เลขดังนะนำโชคมาให้นะตัวนี้ก็5เลขดังก็กระจายออกมาเป็น3 9065นะครับนะอันนี้ก็เรียกว่าถอดอันเนี้ยท่านก็แคปรูปภาพเนี้ยนะแล้วก็สินแสอู๋ได้ผสมให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะได้9หางเบอร์39 3036 35 90 96 95 0565นะเที่ยวที่แล้วที่ให้67ก็มาจากเลขน้อยต่อยหนัก5เลขดังนะครับนะก็มาจากตรงเนี้ยนะแต่เที่ยวแล้วก็พยายามเอาเบอร์2นะทุบนะครับนะทุบตั้งหลายตัวนะสองหลายตาหลาย2อ่ะนะครับนะก็ปาสุกนะออก28นะแต่ว่ารู้ว่ามี2นะครับนะทีนี้มาละอันนี้ก็จะเป็นมือถือของท่านก็จะโชว์อีกแบบนึงละ6นักษัตริย์ทรงเครื่องนะ6นักษัตริย์ทรงเครื่องสำหรับท่านที่มีเวลานะครับอยากจะดูเพื่อประดับความรู้นะครับนะไม่อยากจะว่าไหนๆดูทั้งทีแล้วอยากจะให้มันเรียกว่านำสาระอยากจะเอ๊ะดวงจีนเขาเอาเลขพวกนี้มาจากไหนนะครับนะก็มาเลยเราก็จะนำสาระนำความรู้มาให้เบอร์5ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะโชว์หลาเลยนะมีอยู่6ช่องเรียกว่า6นักษัตริย์แต่เรียนให้ท่านทราบว่า6นักษัตริย์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนที่เกิด6นักษัตริย์นี้จึงจะมีโชคมีลาภไม่ใช่ครับท่านก็สามารถมีโชคมีลาภได้นะครับเพราะรายการนี้นะไม่ได้เจาะจงว่าจำเป็นต้องเกิดปีมะโรงปีละกาปีวอกปีมะเสงปีขานปีฉลูไม่ใช่นะท่านที่มาดูนะสนใจถ้าท่านอยากจะเสียงชอบเสียงโชคชอบลงทุนเสียงโชคท่านก็สามารถนำเลขของสินแสอู๋ไปซื้อนะครับนะส่วนใหญ่ได้โชคลาภแน่นอนนะครับนะไปต่ออย่างรวดเร็วนะครับนะแล้วเลขผสมกันนะ2ตัว2ตัวเรียกว่า16หางอ่ะนะมีเบอร์51 51 50 59 56 53 52 19 13 0906 03 93 926 3 92 63 62 และ32นะครับนะก็แคปขึ้นมานะครับนะท่านลองมีเวลาก็ลองประมวลดูว่าท่านชอบตัวเลขไหนนะครับนะและหรือว่าจะเล่นเลขพวกนี้นะเลขน้อยๆนะจะเล่นทีละสุดงบน้อยก็เล่นน้อยไป
ได้น้อยๆแต่ได้ทุกๆงวดผมว่าดีนะเออดีนะครับนะทีนี้ก็เป็นการก็เข้าสู่ช่วงที่2นะครับนะก็การทำหน้าที่ให้เลขนะครับนะให้เลขของปฏิทินจีนให้โชคแบบผ่าไส้ในนะให้เลขท่านไปเรียบร้อยแล้วนะก็ผมก็พยายามเอาใจแฟนๆรายการบอกว่าไม่อยากดูยาวๆนะเอาง่ายๆเอาเร็วๆนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับนะทีนี้ก็มาขออนุญาตประชาสัมพันธ์บอกข่าวดีนะครับนะตอนนี้นะงวดนี้นะครับก็เป็นงวดของวันที่1กันยายนนะครับ1กันยายน2567กันยาตุลาพฤศจิกธันวาอีกเพียงแค่4เดือนเพียงแค่4เดือนเท่านั้นก็จะขึ้นสู่ปีมะเสง2568นะครับนะตัวของซินแสอูนะครับนะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็มีทำปฏิทินจีนนะครับนะปฏิทินจีนเลิกยามนะปฏิเลิกยามปฏิทินจีนเนี่ยนะก็เป็นเล่มหนาหนาอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปกนะครับนะเดี๋ยวงวดหน้าจะเห็นปรากฏออกมาอย่างสวยหรูเลยนะเรียกว่าปฏิทินจีนของซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็จะเน้นสาระเรื่องราวต่างๆจะหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะจะเหมือนกับที่เคยปรากฏสายตาของแฟนๆรายการทั่วฟ้าเมืองไทยมาหลายสิบปีไหมก็ไม่เหมือนครับนะแต่เรื่องราวสาระของอันนี้นะครับก็จะเป็นการในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์จะมีการนะอธิบายอย่างรายละเอียดออกมาอย่างแตกแขนงเลยนะครับนะเกี่ยวกับเลิกยามนะเลิกยามอธิบายเรื่องเลิกยามอย่างเดียวเหรออ๋อเรื่องเลิกยามอย่างเดียวก็มากมายด้วยนะอธิบายดาววันนั้นเป็นยังไงบ้างนะทั้ง40ดาวเลิกอธิบายให้หมดเกลี้ยงนะครับนะแล้วนำดาวเลิกพวกนี้ไปทำอะไรบ้างโอ้เหมาะกับท่านที่ต้องการหาวันงานมงคลนะไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่หาวันมงคลสมรสนะครับนะวันออกรถนะครับไปที่กรมที่ดินไปวันโอนบ้านโอนที่ดินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ดีหมดเลยนะครับนะจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดมิเนียมจะทำสัญญงสัญญาอะไรต่างๆดีดีนะครับนะก็เป็นการอธิบายนะท่านก็จะได้ทราบว่าวันไหนดีวันไหนที่เป็นเลิกยามดีๆนะวันไหนเหมาะกับการทำพิธีอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่เกี่ยวกับเรียลเอสเตทนะเรียลเอสเตทก็พวกบ้านจัดสรรนะสร้างบ้านอะไรต่างๆเนี่ยวันไหนตอกเสาเข็มดีวันไหนบวงสรวงดีเกี่ยวกับพิธีพราหมณ์โหราจารย์นะเรียกว่าที่โชว์อยู่นะในภาพแดงๆปกภาพแดงๆสวยหรูเลยนะครับนะก็จะเป็นการอธิบายเรื่องราวเยอะๆนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีการอธิบายเรื่องราวเด็กเกิดวันนี้ด้วยนะอย่างละเอียดแยกออกมาทั้งทารกชายทารกหญิงนะในวันนั้นนะทารกชายจะเป็นไงบ้างทารกหญิงเป็นไงบ้างอธิบายให้เยอะแยะนะนอกจากนี้พิเศษสุดพิเศษนะครับนะยังเติมแต่งเรื่องราวของคำว่าโง่เฮงนะโง่เฮงเล่มนี้มีอยู่365วันมีเรื่องราวของโง่เฮงอยู่100วันมีเรื่องราวของคำว่าฮวงจุ้ยอยู่140วันมีเรื่องราวของประวัติเทพเจ้าจีอะไรต่างๆอยู่ข้างในนะครับนะแล้วก็วันพิธีการสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อัดแน่นด้วยสาระนะครับนะสุดท้ายของสุดท้ายด้านหลังนี้เลยซื้อเล่มนี้ไปต้องเปิดนะเปิดด้านหลังนะครับนะเปิดด้านหลังจะเป็นคำพยากรณ์นะครับนะดวงชะตาของทั้ง12กษัตริย์นะกษัตริย์นะไม่ว่าจะเป็นเกิดชวดชรุขันทองมาลงมาเสงมาเมียมาแม่ว่าราคาจอคุณนะอันนี้ก็จะอธิบายให้อย่างละเอียดละเอียดนะอยู่ในท้ายเล่มเป็นการอภินันทนาการให้กับแฟนๆนะครับนะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวนะของว่านำข่าวดีมาบอกว่าปฏิทินจีนของซินแสอูคลอดแล้วนะในเดือนไหนก็เดือนกันยายนนี้แหละครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะทีนี้เราก็หลายๆท่านก็มีหลายท่านก็ติดตามจริงๆยอมรับในน้ำใจของท่านเลยว่าเมื่อไหร่คลิปของซินแสอูจะออกนะบางทีตัวของซินแสอูพูดตรงๆว่าหาไม่เจอเหมือนกันนะครับนะนี่เลยครับนะหาไม่เจอก็คาดว่าหลังจากที่ทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกไปแล้ว3วัน4วันอะไรเงี้ยช่อง YouTube บนสุดเลยจะมีแว่นขยายท่านกดเข้าไปกรุณาพิมพ์คำว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะคลิปใหม่ล่าสุดที่ท่านตามหาอยู่จะ
จะปรากฏออกมาทันทีนะครับนะก็ทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2นะครับนะเป็นการแนะนำให้ความรู้ดูดวงฟรีๆให้กับเด็กแรกเกิดนะเด็กแรกเกิดในวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567นะครับนะคือเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับนะการหาวันผ่าคลอดนะครับการหาวันผ่าคลอดนะคนเราทุกคนอยากเกิดมามีดาวดวงเฮงๆมีโชคมีลาภมีวาสนาที่ดีมีความเป็นดาวอัจฉริยะสถิตอยู่ในดวงชะตาแน่นะเชื่อตัวของซินแสอูอย่างหนึ่งนะครับนะเราเป็นคนไทยด้วยกันเราไม่หลอกลวงนะคนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ใช้มาแล้วได้ผลมานานนมเนนะคนจีนทำเป็นคนไทยเราก็ทำเป็นนะหากท่านอยากจะให้เลือดเนื้อเชื้อไขนะครับบุพการีของท่านเกิดมามีโชคมีลาภมีวาสนาเฮงๆเนี่ยนะเชื่อสินแสอูต้องหาวันผ่าคลอดนะครับนะก็อยากสนใจหาวันผ่าคลอดนะครับเพื่อให้บุตรหลานของท่านมีดาวมีดาวดวงมหาเฮงต้องจำเป็นต้องเกิดในวันใหญ่วันยิ่งใหญ่นะวันยิ่งใหญ่ก่อกำเนิดนะครับนะคนที่เกิดดวงมหาเฮงในวันนั้นนะครับนะก็จะอธิบายให้ท่านได้ทราบน้อยนะไปต่ออย่างรวดเร็วแล้วข้างซ้ายนะแถบสีเขียวแล้วก็มีแถบสีส้มนะสีเขียวสีส้มนะสีเขียวคือโครงสร้างดวงชะตาเกิดนะครับของทารกที่เกิดในวันที่1กันยายน2567นะครับนะเป็นเรื่องราวของทารกของเพศชายนะแล้วก็ทารกเพศหญิงนะทารกเพศหญิงด้วยนะครับนะก็เราก็อธิบายสั้นๆง่ายๆดังนี้นะครับว่าเด็กที่เกิดในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนะถือว่าเป็นดวงที่ใช้ได้เลยนะใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับนะเพราะว่าอันดับที่1บอกให้เลยว่าไม่ได้หนีมาเกิดนะครับนะ1ไม่ได้หนีมาเกิด2ได้นำดาวโชคลาภใหญ่ๆนะเป็นดวงชะตาที่มีวาสนาที่ดีได้นำใบทะเบียนการค้าใบใหญ่ติดตัวมาเกิดนะได้นำใบออฟฟิศสำนักงานร้านค้าโกดังนะติดตัวมาเกิดนะครับนะได้นำป้ายหน้าร้านโลโก้แบรนด์สินค้าติดตัวมาเกิดนะครับนะแล้วก็มีวาสนาที่ได้กลุ่มอำนาจขึ้นสู่การเป็นเจ้าของกิจการนะแล้วก็ระดับค้าส่งด้วยนะครับนะก็สามารถค้าส่งแล้วก็มีดวงรวยเร็วด้วยนะครับนะดวงชะตาเนี้ยนะครับนอกจากนี้ยังได้นำดาวหีบสมบัติติดตัวมาเกิดนะครับนะมีแบกหีบสมบัติติดตัวมาเกิดเลยทั้งชายทั้งหญิงนะครับนะได้แบกหีบสมบัติติดตัวมาเกิดด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีดาวภาษาจีนเรียกว่าดาวไทอิมนะเวยเต็กนะตามโหราศาสตร์ดวงจีนก็เรียกว่ามีดาวเทพเวยเต็กนะเทพจันทานะตามศาลเจ้าจีนเรียกว่าเทพไทอิมนะก็คือเทพไทอิมก็คือมีพลายกระซิบนะครับนะคอยบ่งบอกอะไรต่างๆเนี่ยคอยกระซิบเรื่องราวต่างๆคนไหนไว้ใจได้คนไหนไว้ใจไม่ได้ต้องทำดำเนินการแผนงานอย่างไหนอย่างไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มีดาวเทพให้ไทอินดูแลให้นะครับนะเป็นพายกระซิบให้นะครับนะทีนี้เราก็จะมาดูกันถ้าเป็นทารกผู้ชายนะครับนะสีเขียวทารกผู้ชายสีส้มทารกผู้หญิงนะครับนะปรากฏว่าวาสนาเก่งสู้เฮงไม่ได้หมายความว่าทารกที่เกิดในเพศหญิงอ่ะนะในร่างนะในร่างของทารกเพศหญิงอ่ะดวงชะตาดีกว่าเฮงกว่านะดีกว่าเฮงกว่านะเพราะอะไรครับดวงชะตาของทารกเพศชายกว่าจะดีนะครับนะจะต้องรออายุ27ปีนะแล้วก็จะดีติดต่อกันนะ30ปีนะจนถึงอายุ56ปีนะครับนะอายุ27จนถึง56อ่ะ30ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าน้ำขึ้นรีบตัดนะเป็นช่วงที่บุญภาวาสนาส่งของทารกเพศชายนะครับนะแล้วก็ทารกเพศหญิงล่ะถ้าลูกเพศหญิงอ่ะนะจะดีเด่นติดต่อกันเลย40ปีนะดวงชะตาดวงเปิดตั้งแต่อายุ24นะครับนะตั้งแต่อายุ24ปีจนถึงอายุ63ปีนะเพราะฉะนั้นมากขึ้นมากำไรมาอีก10ปีส่งผลให้ทารกเพศหญิงอ่ะรวยกว่านะครับนะแล้วก็วาสนาก็มาดีกว่าเร็วกว่าด้วยนะครับนะคู่ครองก็ให้โชคให้ลาภดีด้วยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นการเรื่องราวบอก
เรื่องราวก่อนว่าเด็กเกิดวันนี้นะให้แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสาระเต็มๆอ่ะนะอยากทราบนะครับของปีหน้าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ก็จะปรากฏอยู่ในเล่มนี้นะครับเด็กเกิดวันนี้นะครับนะอธิบายละเอียดกว่าที่ในภาพคลิปนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับนะก็สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับนะก็เอาแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับนะช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นนะเพียงแค่600บาทนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังหาวันผ่าคลอดหาวันมงคลสมรสแล้วก็รับวางห่วงจุ้ยนะด้วยดาวเหินดาวยุคที่9นะครับนะดาวเหินดาวยุคที่9เลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ได้รับชมจนจบรายการนะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆมีโชคมีลาภมากมายมหาศาลขอให้ทุกท่านนะครับมีเงินล้านเข้าบัญชีนะครับนะมั่งมีตลอดปีโชคดีถูกหวยตลอดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับ